Delta is the new oil เหมือนมีสมบัติอย่างนึงเลยเราบอกว่ามีข้อมูลยิ่งมากยิ่งดีข้อมูลยิ่งเก็บเยอะมันก็ยิ่งเป็นภาระนะเขาถึงมีคำว่าการบูรณาการข้อมูลสวัสดีครับผมคำลนนะครับผู้ช่วยวิจัยอาวุโสอยู่ที่หน่วยวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์นะครับอาจจะเคยได้ยินคำว่า Data is the new oil การมีข้อมูลอ่ะทั้งมีต้องมีเยอะด้วยนะ เหมือนมีสมบัติอย่างนึงเลยเพราะว่ามันนำไปใช้ประโยชน์นำไปแก้ปัญหานำอะไรได้เยอะมากข้อมูลอ่ะมันก็เก็บได้จากทุกที่แหละรอบตัวเราใช่มั้ยทุกครั้งที่เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทำกิจกรรมอะไรอ่ะทุกอย่างเกิดข้อมูลนะแต่ว่าต่างคนก็ต่างเก็บไงแอปนู้นแอปนี้โปรแกรมนู้นโปรแกรมนี้เก็บแล้วไปไหนอ่ะต้องเอาไปใช้ประโยชน์แต่ปัญหาคือเราเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ธรรมชาติของข้อมูลน่ะหรือจากแหล่งเก็บต่างๆกันน่ะมันมีความแตกต่างกันมากต่างดาต้าเบสต่างแอปพลิเคชันที่สำคัญเลยต่างมาตรฐานเพราะคนทำไม่ใช่คนเดียวกันเราบอกว่ามีข้อมูลยิ่งมากยิ่งดีข้อมูลยิ่งเก็บเยอะมันก็ยิ่งเป็นภาระนะเราจะมากองรวมกันน่ะขยะอย่างนี้เองเหมือนของที่กองไว้อยู่ในบ้านเงี้ยเราจะใช้ประโยชน์มาเราต้องจัดเก็บมันหรือว่าจัดหามันได้แบบมีประสิทธิภาพเขาถึงมีคำว่าการบูรณาการข้อมูลก็คือไม่ใช่แค่รวมข้อมูลที่มันตกต่างกันเนี่ยมันต้องมีประโยชน์ซึ่งกันและกันด้วย Big Steam เป็น Real Time Data Platform คุณสมบัติเด่นของมันคือการเป็น Smart Data Integration Platform Data Integration น่ะข้อมูลมันก็ต้องจัดการได้ว่าทั้งที่มีความหลากหลายจากหลายแหล่งจากต่างโปรโตคอลต่างฐานข้อมูลต่างดาต้าเบสกันเมื่อมีขนาดใหญ่ก็ต้องจัดการที่เป็น Big Data แล้วแพลตฟอร์มเนี้ยจะต้อง reuse ได้ในทุกๆโดเมนทุกๆแอปพลิเคชันจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการพัฒนาในส่วน Data เนี้ยไปพัฒนาในด้านที่ว่าสำคัญหรือตอบโจทย์อาจจะไปส่งเสริมสำหรับเอกชนหรือผู้ประกอบการด้วยที่ทำแอปพลิเคชันหรือทำโซลูชันอะไรเงี้ยให้ไปทำระบบที่ต้นทุนต่ำขึ้นและง่ายขึ้นมันเอาไปประยุกต์ทำได้หลายอย่างนะครับ Data Collector ตั้งโปรแกรมให้มันไปเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆจากรูปแบบต่างๆเว็บเซอร์วิสทั้งทางแอปพลิเคชันฐานข้อมูลหรืออุปกรณ์ IoT นะครับทั้งตามบ้านและอุตสาหกรรมเนี้ยไม่มีข้อจำกัดเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์โครงสร้างพื้นฐานของมันขอให้มันเชื่อมต่ออยู่ในเน็ตเวิร์กเงี้ยดึงเข้ามาได้หมดส่วนหนึ่งก็คือ transformation การแปลงข้อมูลเนี่ยแหละเราจะรวมข้อมูลที่มันมีความแตกต่างได้อ่ะฟังก์ชันหลักก็คือจะต้องแปลงอาจจะแปลงให้มันอยู่ในรูปแบบที่เดียวกันคล้ายๆกันอะไรเงี้ยเจ้าของข้อมูลทุกคนต้องมานั่งแปลงหมดคอนเซปต์ใหม่เราไม่ต้องสนใจละมันส่งข้อมูลเข้ามาก่อนเลยแปลงตอนที่เอาไปใช้ว่าเราอยากได้หน้าตายังไงมันก็จะยืดหยุ่นมากทั้งเรื่องสกีม่าเรื่องคอนเทนต์รวมถึงการฟิลเตอร์ด้วยข้อมูลมันไหลมามันอาจจะเป็นขยะก็ได้ตั้งสคริปต์ให้มันตัดทิ้งอีกฟังก์ชันหนึ่งคือ Data Automation มันไปควบคุมอะไรสักอย่างโดยพื้นฐานการตัดสินใจจากข้อมูลที่ดึงมาเนี่ยแหละรดน้ำพ่นหมอกเพื่อเพิ่มความชื้นโดยที่เราตั้งโปรแกรมให้มันทำได้โดยอัตโนมัติที่สำคัญ Big Team มันมี Database หรือ Storage ในตัวด้วยจัดหาจัดการแล้วมันเก็บข้อมูลเก็บมาแล้วมันก็ยังมี API ในตัวให้บริการมีระบบเรื่องของ Access Control ควบคุมเรื่องความปลอดภัยหรือการเข้ารหัสข้อมูลได้อีกโจทย์หนึ่งที่เห็นก็ไปใช้กันก็คือเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์ก LINE Bot หรือ LINE Notify เงี้ยอาจจะไปต่อกับระบบ AI ให้ Big Team มันดำเนินโฟลว์ไปจุดเด่นสำคัญของ Big Team เลยนะครับที่ผู้ใช้ต่างชอบก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นคือตัวมันไม่ได้เป็นระบบที่สำเร็จรูปนะแต่ว่ามันเป็นระบบที่เกือบที่จะพร้อมใช้ละขึ้นอยู่ว่าเราจะไปประยุกต์
ใช้กับงานแอปพลิเคชันอะไรได้หลากหลายก็ไปปรับอีกแค่นิดเดียวเราไม่สามารถที่ทำซอฟต์แวร์อะไรที่มีฟังก์ชันที่เฉพาะเจาะจงทำงานใดงานหนึ่งได้เพราะเมื่อข้อมูลที่มันเปลี่ยนรูปแบบไปอ่ะเราจะต้องทำใหม่อีกกิเวตหนึ่งก็คือ เรื่องของScalability ตัว Big Team เนี่ยมันสามารถติดตั้งหรือทำงานได้ตั้งแต่อุปกรณ์ขนาดเล็กอย่างเราเตอร์ในบ้านนาฬิกาโทรทัศน์อะไรเงี้ยที่มีหน่วยประมวลผลเล็กๆมันต้องการตัวที่กินทรัพยากรต่ำทำงานเร็วแล้วก็ประหยัดพลังงานจนถึงงานที่เราต้องการที่อาศัยความสามารถหรือการประมวลผลเยอะๆอย่างในคลาวด์หรือในคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในธุรกิจหรือในงานต่างๆที่จะไปใช้อ่ะแทบจะไม่มีข้อจำกัดเลยขอให้เกี่ยวกับ Data ทีมก็ไปใช้กับหลายโปรเจกต์มากนะครับเพราะในส่วนที่ Nextech เข้าไปมีส่วนร่วมระบบแรกก็คือทันระบาดไม่หันจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับการระบาดของไข้เลือดออกมันก็มาทั้งจากแหล่งพาหะรวมถึงสถิติการติดเชื้อในแต่ที่ความยากของมันก็คือไอ้ตัวข้อมูลเนี่ยมันก็มาจากซอฟต์แวร์ต่างที่กันโรงพยาบาลหลายแหล่งคนที่ใช้งานก็จะแตกต่างกันที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องprivacy นะครับเพราะอันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงอีกระบบคือเรื่องของจัดการภัยพิบัติน้ำหลากแผ่นดินถล่มนะครับชื่อองค์การภัยพิบัติรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ข้อมูลอุณหภูมิความชื้นเรื่องฝนตกแต่ว่ามันมาจากหลายแหล่งและจำนวนมากด้วยเป็นหลักร้อยหลักพันสถานีในงานที่ดูพวกนี้ก็จะมีข้อมูลของตัวเองนะครับต้องไปบูรณาการข้อมูลเหล่านี้เข้ามาการฉุกเฉินเนี่ยที่แค่ตัวนี้เลยคือโควิด-19เข้าไปช่วยในระยะแรกๆของวิกฤตของการระบาดเลยกับกรมควบคุมโรคเราประชุมกันว่าเราต้องการระบบ Data Lake รวมข้อมูลที่มีประโยชน์ในการช่วยจัดการหรือว่าช่วยบริหารความเสี่ยงหรือการติดเชื้อแหล่งทรัพยากรหน้ากากอนามัยแหล่งงานขายอะไรที่ขาดแคลนเนี่ยและสถิติด้วยเรารอไม่ได้เรามาออกแบบข้อมูลขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเนี้ยไม่ทันมีบิ๊กซีมเนี่ยจะตอบโจทย์นี้มากเราสามารถไปติดตั้งและขึ้นระบบได้ภายใน1วัน